ว่างานในครั้งนี้นะครับทำให้รอนเห็นว่าสื่อเนี่ยต้องทำงานกันอย่างไรนะฮะไม่แต่ว่าภาคสนามเองใครที่มีอากาศยานไร้คนขับหรือว่าโดนนะ คือผมก็มีอยู่เหมือนกันนะตอนแรกคิดว่าตัวเองจะถูกส่งตัวไปละก็เตรียมโดนไว้เหมือนกันแบบว่าจะไปบินภาพแบบมุมสูงนะแต่สุดท้ายแล้วครับว่าพอมันมีปฏิบัติการที่ต้องใช้เฮลิคอปเตอร์ลำเลียงผู้ประสบภัยเนี่ยไปส่งที่โรงพยาบาลก็ทำให้เราได้เรียนรู้มากยิ่งขึ้นนะครับว่ากฎเรื่องของการบินนั้นสำคัญมากผมมีโอกาสได้คุยนะกับนักวิชาการซึ่งเขาเป็นนักประดิษฐ์ที่สร้างอุปกรณ์ในการที่จะยิงโดรนนะครับยิงโดรนไม่ใช่แบบว่าเป็นอาวุธปืนนะแต่ว่ายิงสัญญาณไปอ่ะไปแจมเหมือนสกัดสัญญาณเผื่อไว้โอกาสครั้งต่อไปครับจะมีงานอะไรที่ต้องใช้เครื่องไม้เครื่องมือนะฮะในการสกัดให้โดรนเนี่ยมันบินลงมาเองอย่างนี้ได้ก็สามารถที่จะไปขอความรู้ได้เหมือนกันแต่ว่าคำแนะนำนะของนักวิชาการเนี่ยก็ให้คำแนะนำค่อนข้างดีแบบเป็นกลางว่าทำไมเราไม่ควรที่จะใช้โดรนเนี่ยบินตามเฮลิคอปเตอร์เพราะอะไรเดี๋ยวมีฟังเสียงฮะไปฟังเสียงของนักวิชาการอาจารย์โกเมนพิบูลย์โรจน์ครับเดี๋ยวรอสักครู่นะฮะเนื่องจากว่าในครั้งนี้นะครับเราเรียกว่าเราได้เรียนรู้กับภารกิจต่างๆเนี่ยไปด้วยกันคือการอะไรที่ไม่เคยพบไม่เคยเจอมาก่อนก็ได้เจอในครั้งนี้นับดำท่ามอ่านฟังเสียงฮะหลายเวทของอากาศเนี่ยมันไม่เหมือนกับเครื่องบินทั่วไปถึงแม้คุณจะบอกว่าคุณบินตามก็ตามเนี่ยแต่ถ้าคุณบินเข้าใกล้ระยะเนี่ยนะครับก็มีสิทธิ์ที่โดรนเนี่ยมันจะถูกดูดเข้าไปแล้วก็วนกับอากาศที่มันหมุนเวียนอยู่แล้วก็ไปเกิดความเสียหายกับเครื่องบินได้นะครับซึ่งต้องบอกว่าไอ้คนที่บินอยู่ข้างล่างเนี่ยกับอากาศที่มันหมุนเวียนอยู่ข้างบนเนี่ยเราไม่รู้หรอกว่ามันจะถูกดูดเข้าไปอย่างไรพอถูกดูดเข้าไปปุ๊บเนี่ยแน่นอนพอถูกดูดเข้าไปอยู่ในอากาศที่มันหมุนเวียนก็ชนถ้าเกิดสมมติมันเกิดการสมมตินะว่าเกิดการชนเกิดขึ้นปุ๊บเนี่ยมันก็จะเกิดความเสียหายเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาถึงประกาศนะครับว่าเขตสนามบินเนี่ยห้ามบินโดรนโดยเด็ดขาดในลักษณะ9กิโลนะครับเพราะว่าเขาไม่รู้ว่าไอ้รอบสนามบินมันจะมีลมหรือว่าเครื่องบินจะบินไปทางไหนนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ถือเป็นเรื่องคริติคอลหรือว่าเครื่องสำคัญที่เราจะต้องให้ความร่วมมือนะครับแล้วก็ในส่วนของนักบินโดรนทุกคนเนี่ยผมเชื่อว่ากฎและกติกามารยาทพวกนี้เนี่ยตอนที่ไปขอใบอนุญาตหรือว่าตอนที่คุณจะเริ่มบินทำอะไรพวกนี้เนี่ยมันต้องมีอยู่แล้วเพราะว่าทุกอย่างคือสิ่งที่มันคาบเกี่ยวกับกฎหมายของมันและสุดท้ายเรายังไม่ได้พูดถึงเรื่องเกี่ยวกับ privacy นะครับการที่คุณไปบินแล้วก็ไปนั่งสองคนอื่นเนี่ยนะครับถามว่าคุณละเมิดความปลอดภัยหรือว่าละเมิด privacy ของเรียกว่าสิทธิส่วนบุคคลหรือเปล่าก็บอกใช่นะครับโทษถึงแม้ว่าทุกคนอยากได้ข่าวบินไปเพื่อเฮ้ยอาจจะฟุบๆไปถ่ายรูปได้หน้าน้องไปคนไหนแล้วออกมาข่าวได้เนี่ยอันนี้เป็นการไพรเวทเรื่องเมื่อไพรเวทซีเพราะต้องบอกว่ารถหรือว่าการเคลื่อนย้ายคนป่วยอะไรพวกนี้เขาก็พยายามที่จะทำให้มันเป็นไพรเวทซีมากที่สุดไม่ละเมิดความปลอดภัยไม่ละเมิดความเป็นส่วนตัวนะครับเพราะฉะนั้นในกรณีนี้เนี่ยก็มีต้องเป็นเรื่องต้องคอนเซิร์นด้วยครับแต่ผมเชื่อว่าพอมีเกิดในการแบบที่เกิดขึ้นเนี่ยต้องบอกคงไม่กล้ามีการบินแล้วแต่เรามีความจำเป็นที่จะต้องมีการป้องกันและอาศัย เหตุการณ์นี้เป็นตัวอย่างสำหรับในอนาคตว่าถ้าเกิดมันมีอีเวนต์หรือว่ามีอะไรพวกนี้ที่มันนักข่าวมีความจำเป็นที่ต้องไปแข่งกันมากๆเนี่ยก็คงจะต้องเตรียมการไว้เลยว่าสุดท้ายวิธีสุดท้ายที่เขาไม่รู้จะทำยังไงเขาก็ใช้บินโดรนบินเข้าไปซึ่งมันก็จะเกิดความเสียหายทั้งได้รับอนุญาตหรือไม่รับอนุญาตแล้วก็มีปัญหาเรื่องการละเมิดสิทธิความเป็นส่วนบุคคลของเจ้าหน้าที่หรือแม้กระทั่งผู้ปฏิบัติการหรือแม้กระทั่งเหยื่อที่อยู่ในสถานที่นั้นครับมันมีความเสี่ยงฮะว่าครับจะเป็นนักศึกษามวลชนเองนะฮะแม้แต่ว่าเราเองก็ได้ความรู้จักเรื่องนี้ค่อนข้างที่จะเยอะเลยนะครับแม้แต่ว่าการปฏิบัติตัวการรับตัวน้องๆที่หมูป่าหรือว่าการค้นหาเทคโนโลยีต่างๆที่หลั่งไหลมาจากทั่วโลกก็เพิ่งได้เห็นนะฮะแม้แต่ว่าอย่างเจ้าพ่อเทคโนโลยีเนี่ยอีลอนมัสก์ชาวสหรัฐอเมริกาใช่ไหมฮะที่ว่ามีข่าวเอาเป็นเรือดำน้ำเหรอเรียกว่าหมูป่าด้วยใช่ไหมใช่ครับก็นำมาเหมือนกันแม้จะไม่ได้ใช้ก็ตามแต่สุดท้ายแล้วก็ทิ้งไว้รอบอยู่เหมือนกันนะครับว่าทางผู้ว่านรงศักดิ์เนี่ยบอกว่าเดี๋ยวต่อไปจะทำให้เป็นพิพิธภัณฑ์ด้วยต่อไปในอนาคตเห็นบอกว่ามีการทาบทามขอชุดที่เจ้าหน้าที่บางท่านสวมใส่ในการปฏิบัติภารกิจเพื่อที่จะเอาไปใช้ใส่ไว้ในพิพิธภัณฑ์ด้วยนะคะก็ต้องดูกันต่อเพราะว่าเรื่องนี้
หลายคนพยายามที่จะตั้งข้อเสนอในการถอดบทเรียนอย่างก่อนหน้านี้อาจารย์ฮันเน่ซึ่งเป็นนายกวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยท่านก็พูดเหมือนกันนะคะนอกเหนือจากเรื่องข้อมูลภูมิศาสตร์นะที่มีหลายคนไปสำรวจข้อมูลภูมิศาสตร์บริเวณถ้ำหลวงเพื่อที่จะพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศที่น่าจะมีการวางระบบความปลอดภัยมากขึ้นจากข้อมูลนี้อาจารย์ฮันเน่เสนอเลยบอกว่าข้อมูลนักดำน้ำข้อมูลของผู้เชี่ยวชาญที่โอ้โหเก่งๆมาจากหลายประเทศทั่วโลกเนี่ยอยากจะให้มีการรวบรวมเป็นดาต้าเบสเอาไว้เป็น Big Data แต่งานนี้ว่ารวมหุกทิเนาะใช่ค่ะทั่วโลกมารวมตัวกันครับเพื่อที่จะไปค้นหาเด็กๆเนี่ยฮะแล้วเห็นมีข้อเสนอจากนักวิชาการด้วยว่าต่อไปในอนาคตข้างหน้าในเมื่อมันเกิดวิกฤตแบบนี้ใช่ไหมครับใช้วิกฤตให้เป็นโอกาสเลยสำรวจถ้ำเลยทั่วประเทศไทยอ่ะ 2,000 กว่าถ้ำใช่ไหมฮะภาคเหนือมี400กว่าถ้ำใช่ไหมครับสำรวจไปเลยฮะว่าแนวเชิงเขาเรียกว่าเชิงลึกเหรออย่างนี้ไหมความลึกของขนาดไหนยังไงครับนะครับในนั้นมีอะไรบ้างมีโพรงไงบ้างเนี่ยเพื่อเป็นการป้องกันต่อไปในอนาคตข้างหน้าครับซึ่งทางด้านผู้ว่านรงศักดิ์เองก็พูดเหมือนกันว่าจริงๆแล้วเนี่ยโมเดลเนี่ยควรจะต้องเป็นโมเดลของประเทศไทยที่สำคัญคือเป็นโมเดลของโลกก็ได้นะครับในการทำงานเรื่องนี้แต่